สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องมุมมองการลงทุนกับตัว Cardano นะครับแล้วก็พูดถึงตัว DApp แอปพลิเคชันต่างๆนะที่กำลังจะเพิ่มขึ้นนะกำลังที่จะมาบิวเพิ่มขึ้นในเครือข่ายของตัว Cardano นะครับซึ่งตัว Cardano เองเนี่ยช่วงนี้อาจจะเจอคอมเพนค่อนข้างเยอะนะในแง่ที่ว่ามีดีแอปพลิเคชันออกมาแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีในเรื่องของปัญหาเรื่องของ scaling อยู่นะครับซึ่งปัญหา scaling เนี่ยเป็นผมต้องบอกว่าอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะเพื่อที่จะให้ Cardano นั้นประสบความสำเร็จในระยะยาวนะตัว Cardano เองเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นบล็อกเชนนะบล็อกเชน 3.0 นะตัวบล็อกเชน 1.0 ที่เกิดขึ้นเนี่ยนวัตกรรมนะที่เกิดขึ้นบนเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นบล็อกเชน 1.0 ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นตัว Bitcoin นะที่เกิดขึ้นมาตอนแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นตัว Ethereum นะครับตัว Bitcoin แล้วก็ตัว Ethereum นั้นเนี่ยเป็นระบบ Proof of Work เหมือนกันนะตัว Bitcoin เองเนี่ยแค่รับส่งได้อย่างเดียวนะแล้วก็เป็น Proof of Work นะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นได้นะซึ่งนั่นก็เป็นข้อดีอยู่แล้วนะสำหรับสินทรัพย์ที่จะเป็นแค่ Store of Value นะเราไม่ต้องการให้สินทรัพย์ที่มันเก็บมูลค่าให้เราเนี่ยทำอะไรได้มากมายกว่าที่จะรับส่งแล้วก็มีจำนวนที่จำกัดนะก็คือ21ล้านคอยเท่านั้นก็พอแล้วสำหรับการเป็น store of value นะแต่สำหรับตัว Ethereum เองเนี่ยทำได้มากกว่านั้นนะก็คือพัฒนาต่อมาจากตัว Bitcoin นะก็คือเป็นsmart contract นะก็คือนอกจากที่จะรับส่งได้อย่างเดียวแล้วเนี่ยก็ยังเขียนเงื่อนไขเข้าไปใน smart contract ในบนตัวเครือข่ายตัว Ethereum ได้ด้วยเราก็จะได้เห็นพวก D application ต่างๆไม่ว่าจะเป็น DX DeFi นะครับ gaming นะ metaverse ต่างๆเนี่ยที่ไปรันท็อปอัพบนตัว Ethereum แต่ตัว Ethereum เองนั้นก็มีข้อเสียคือเรื่องของค่าแก๊สฟรีที่แพงนะแล้วก็การ scaling ที่มีข้อจำกัดอยู่เพราะว่าเป็นระบบ proof of work นั่นก็คือเป็นเรียกว่าเป็น blockchain 2.0 แล้วกันนะตัว Cardano นะผมคิดว่าเป็นตัวแรกนะที่เป็นตัว blockchain 3.0 นะเป็นตัว smart contract ที่ใช้ระบบ proof of stake นะครับก็เร็วขึ้นนะมีการสเกลได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ค่าฟรีต่ำด้วยนะจริงๆตัวสมาร์ทคอนแทคใหม่ๆที่ออกมาตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เป็น proof of stake แทบจะทั้งหมดแต่ว่าตัว Cardano นั้นเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวแรกที่ออกมานะเพียงแต่ว่าวิธีการทำงานของเขาเนี่ยเขาต้องการ make sure ว่าทุกอย่างมัน perfect นะเขาเลยมีการรีเสิร์ชก่อนนะช่วงแรกนะเราก็จะเห็นตัว Cardano เนี่ยมีเฟสค่อนข้างเยอะนะตั้งแต่ตอนแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันนี้เราอยู่ที่ตัวแบรโซเนี่ยนะก็คือเป็นเรื่องของการสเกลลิ่งนะเราเพิ่งจะจบตัวโกเก้นมานะดังนั้นเนี่ยตัวคาร์โน่ก็จะเป็นตัวเรียกว่าเป็นบล็อกเชน 3.0 นะครับดังนั้นตัวผมเองเนี่ยเวลาผมจัดพอร์ตเนี่ยก็คือจะเป็น50 25แล้วก็25ก็คือ50ลงทุนในตัวบิตคอยน์ 25% เนี่ยลงทุนในตัวสมาร์ทคอนแทคที่มี market cap สูงๆนะหลักๆก็จะเป็นตัว Ethereum กับตัว Cardano นะครับแล้วก็อีก 25% เนี่ยก็จะเป็นพวก mid cap small cap mid cap แล้วก็ small cap นะครับก็วันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องตัวมุมมองการลงทุนของตัว Cardano หลายๆคนนะครับอาจจะบ่นนะว่าราคาของตัว ADA นั้นเนี่ยไม่ไปไหนเลยมานานนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าคนที่บ่นเนี่ยซื้อตัว Cardano มาถือตัว Cardano มานานแค่ไหนแล้วนะผมเลยอยากจะชวนให้มองเห็นภาพกว้างนะแล้วก็ฟัดที่เกิดขึ้นมานะครับทุกครั้งนะตั้งแต่เกิดโปรเจกต์ตัว Cardano มาเนี่ยตัว Cardano เองเนี่ยจริงๆแล้วก็เริ่มลิสต์เข้ามาใน Binance ตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมานะครับจนเริ่มจะมีการทำในเรื่องของ Chili Hard Fork นะ Mary Hard Fork แล้วมาจบตัว Alonso Hard Fork นะจริงๆคนที่เข้ามาใน Cardano แรกๆเนี่ยตั้งแต่ปี2018เนี่ยจริงๆก็ติดดอยมาเลยนะตั้งแต่ตอนแรกนะตอนนั้นเนี่ยมันก็มีฟัดเกิดขึ้นนะกับตัว Cardano ว่าเป็นโปรเจกต์ที่มีแต่ตัวคอยนะมีแต่ช่วงนั้นเขาออกตัว ADA มาเพื่อที่จะระดมทุนนะในการที่จะพัฒนาโปรเจกต์นะก็มีฟัดต่างๆออกมาว่ามีแค่ตัวคอยออกมายังไม่เห็นมีตัวสมาร์ทคอนแทคเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยคนที่ทนถือตรงนี้เนี่ยทนถือเนี่ยไปทนถือตรงนี้อยู่เนี่ยประมาณ710วันนะ710วันนะก็ประมาณ2ปีเลยทีเดียวนะในการที่จะทนกับฟาดต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนั้นนะหลังจากนั้นเนี่ย Cardano นะตัว Cardano ก็เริ่มที่จะ
รันตัวทำตัวสมาร์ทคอนแทคขึ้นมานะหลังจากนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ที่ถืออยู่ประมาณช่วงนั้นถ้าเฉลี่ยก็ประมาณ4 เซนเนี่ยจนไปถึงจบช่วงอลองโซเนี่ยราคา ADA เนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นประมาณ132เท่านะจากช่วงจากจุดต่ำสุดช่วงนี้นะช่วงมีนาปี2020นะนั่นก็คือคนที่ทนถือมาได้นะแล้วเข้าใจพื้นฐานของตัวคาร์โน่นะแล้วก็ทีมงานของเขานะทนถือมาประมาณ710วันนะหรือประมาณ2ปีกว่านะก่อนที่แล้วก็ช่วงนั้นก็ทนต่อฟ้าต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะว่าคาร์โน่มีแต่ตัวคอยไม่มีสมาร์ทคอนแทคยังไม่เห็นมีสมาร์ทคอนแทคเลยนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยตัวคาร์โน่ก็เริ่มทำสมาร์ทคอนแทคนะแล้วก็ใช้เวลานะตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเนี่ยจนจบช่วงตัวอลองโซเนี่ยใช้เวลาประมาณ520วันนะ520วันนะหรือประมาณเกือบ2ปีนะสำหรับคนที่เข้าตอนนี้เนี่ยก็ได้รีวอร์ดตรงนั้นไปแต่ถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยเราจะจบตัวโกเก้นแล้วมีสมาร์ทคอนแทคแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยตั้งช่วงที่ทำสมาร์ทคอนแทคนะตั้งแต่ตรงชิลลี่ฮาร์ดฟ็อกจนถึงตัวอลองโซเนี่ยก็ยังมีฟัดต่างเกิดขึ้นว่ามีแค่สมาร์ทคอนแทคยังไม่เห็นมียูสเคสจริงไม่เห็นมีดีแอปพลิเคชันจริงมารันบนตัวคาร์โน่เลยนะสำหรับคนที่รู้พื้นฐานรู้แผนงานของเขาอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทนถือต่อมาได้นะแล้วก็ได้รับผลตอบแทนนะตั้งแต่ถ้าว่าตั้งจุดจากจุดต่ำสุดช่วงนี้ก็คงประมาณ100กว่าเท่านะตอนนั้นเนี่ยทนกับฟัดต่างๆที่เกิดขึ้นนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีฟัดอยู่นะตอนนี้เรามีดีแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามารันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัว DX ตัวแรกนะก็คือตัว Sunday Swap เนี่ยก็มาร้อนแล้วนะก็ยังมีฟัดเกิดขึ้นว่ามีปัญหาเรื่องนะระบบความหนาแน่นของระบบนะสเกลไม่ได้นะครับซึ่งนั่นเนี่ยก็เป็นฟัดอีกแบบหนึ่งเหมือนที่เราเคยเจอนะตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกับช่วงที่สองนะซึ่งจริงคาร์โน่เขามีแผนงานอยู่แล้วนะว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในช่วงของเฟสที่เป็นตัวแบร์โชเนี่ยซึ่งเป็นช่วงสเกลลิ่งนะซึ่งเขาก็กำลังที่จะสเกลอยู่นะก็เป็นเรียกว่าเป็นเลเยอร์1เป็นสเกลเป็นการสเกลบนเลเยอร์1นะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มบล็อกไซส์เพิ่มบล็อกไทม์เพิ่มเมมโมรีนะซึ่งเขาก็ทำอยู่นะตอนนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการออฟเชนสเกลลิ่งนะไม่ว่าจะเป็นตัวไฮด้าเองนะที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะนั่นก็จะเป็นแผนงานของตัวคาร์โน่นะประเด็นของผมก็คืออยากจะบอกว่าตัวคาร์โน่นั้นเจอฟัดมาตลอดตั้งแต่ช่วงทำ ICO มาเลยนะว่ามีแค่คอยนะไม่มีสมาร์ทคอนแทคนะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีสมาร์ทคอนแทคก็บอกมีแค่สมาร์ทคอนแทคไม่มี D application นะตอนนี้เริ่มมี D application มารันบนตัวคาร์โน่จริงๆแล้วนะก็มีฟัดเกิดมาอีกนะว่าสเกลไม่ได้นะครับใช้งานไม่ได้จริงนะระบบเจอความหนาแน่นนะแต่ว่ารอดูกันต่อไปนะผมคิดว่าฟัดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะเหมือนช่วงแรกๆที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ช่วงสมาร์ทคอนแทคเองที่เกิดขึ้นนะใครที่ทนถือมาได้นะประมาณผมคิดว่าสักปี2ปีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนแบบนี้นะแบบที่เกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นนะแต่ว่าคนที่เพิ่งจะถือมาได้ไม่เท่าไหร่เองเนี่ยผมอยากให้มองภาพกว้างนะแล้วก็มองภาพยาวๆว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะกับตัวคาร์โน่แล้วก็ผมคิดว่าตัวคาร์โน่เองเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปนะเพิ่มสูงขึ้นไปราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปได้แน่นอนนะในอนาคตนะแต่ว่าพูดอย่างนี้เองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมสนับสนุนให้ all in นะในตัวคาร์โน่หรือว่าในตัวคอยตัวใดตัวหนึ่งนะเราควรจะกระจายความเสี่ยงนะเพียงแต่ว่าคอยตัวไหนถ้าเรารู้พื้นฐานมันดีเราเชื่อมั่นมันเนี่ยก็อาจจะถือมากที่สุดในพอร์ตก็ได้นะแล้วเราสามารถที่จะรอได้ด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในคริปโตแล้ววางแผนที่จะถือยาวเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะมีตัวบิตคอยแล้วก็ตัวอีเธเรียมอยู่ด้วยนะแล้วก็ตัวส่วนตัวอื่นเนี่ยตัวคาร์โน่เนี่ยถ้าเกิดเราชอบเราเข้าใจพื้นฐานมันเนี่ยก็ควรจะก็ถือเพิ่มนะหรืออาจจะถือมากกว่าตัวอีเธเรียมก็ได้แต่ผมคิดว่าอย่างน้อยๆควรจะมีตัวบิตคอยอยู่ด้วยนะนั่นก็เป็นตัวข้อมูลนะที่ผมอยากจะมาพูดถึงนะเกริ่นนำนะสำหรับตัวคาร์โน่นะส่วนตัวดีแอปต่างๆนี่ก็เป็นตัวอีโคซิสเต็มต่างๆนะของตัวคาร์โน่นะวันนี้ผมอยากจะมาแชร์หน่อยว่าในช่วงเวลาหนึ่งสองสามอาทิตย์ข้างหน้าหรือเดือนข้างหน้าเราจะได้เห็นโปรเจกต์ตัวไหนบ้างนะที่จะมารันบนตัว Cardano Ecosystem นะครับตัวแรกเลยเนี่ยที่เราเห็นเขามารันมาลอนตัว Mainnet แล้วเนี่ยก็คือตัว Sunday Swap แต่ก็ยังเป็นตัว
เบต้าเฟสอยู่นะซึ่งเขาก็เพิ่งออกจอกออกตัวบล็อกโพสต์ออกมานะว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาล้อนตัวเมนเน็ตมาเนี่ยที่เป็นตัวเบต้าเฟสเนี่ยเจออะไรบ้างแล้วก็เจอปัญหาอะไรบ้างนะก็หลักๆนะก็เจอในเรื่องของปัญหาความแออัดนะของตัวระบบนะคอนเกรสชันนะครับซึ่งทาง Sunday Swap เองก็กำลังจะเรียกว่าพาราเลลนะแก้ปัญหาตรงนี้ไปด้วยนะก็เป็นซึ่งก็เป็นทัมมิ่งเดียวกันกับตัว Cardano ที่เขาจะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มบล็อกไซส์เพิ่มเมมโมรีนะหรือว่าการเพิ่มบล็อกไทม์นะในเฟสนี้นะก็ในช่วงกลางปีนี้นะกลางปีนี้เนี่ยก็จะมีการก็จะมีการช่วงประมาณเดือนจูนนะก็จะมีการฮาร์ดฟอกเกิดขึ้นนะก็จะเป็นการล้อนตัวไฮด้าเฟสซึ่งก็เป็นออฟก็ได้ว่าเป็นออฟเชนนะสเกลลิ่งนะครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะทางผู้บริหารของ IOHK ก็เพิ่งจะได้ออกมาพูดถึงนะว่าการสเกลลิ่งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนมิถุนานี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ใช้การใช้ on chain scaling ก่อนการเพิ่มบล็อกไซส์เมมโมรีหรือการเพิ่มบล็อกไทม์ก่อนนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตัว HYDA เนี่ยก็จะมาซัพพอร์ตเรื่องของตัวโคติแล้วก็ตัว ADA payment นะตัว DJet ตัว Stablecoin ตัว DJet ด้วยซึ่งก็จะออกมาในช่วง timing ประมาณช่วงกลางๆปีเหมือนกันเนี่ยนะซึ่งแต่ว่าตัว Sunday Swap เองเนี่ย เบื้องต้นนะเบื้องต้นสิ่งที่เขาแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยในเว็บเขาคือเขาเพิ่มตัวฟีเจอร์ตัวหนึ่งนะคือตัวคิวนะให้เห็นนะว่าคิวเนี่ยในการที่จะ swap เหรียญเนี่ยจับคู่เหรียญเช่นตัว Sunday Swap กับตัว Cardano เนี่ยมีกี่คิวนะแล้วก็เพื่อให้เห็นนะว่าคนที่จะ swap เหรียญได้เหรียญนึงไปตัว ADA เนี่ยจาก ADA ไปเหรียญได้เหรียญนึงเนี่ยมีคิวอยู่มากน้อยแค่ไหนนะก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนนะช่วงนี้นะในระหว่างซึ่งแล้วก็ในคู่ขนานเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาในเรื่องของการแก้การที่จะ scale on chain scaling ไปคู่ขนานด้วยนะครับนั่นก็เป็นตัว Sunday Swap อีกตัวหนึ่งนะก็คือตัว ADEX นะตัว ADEX เองเนี่ยก็เหลือเวลาอีก1วันนะก็จะ launch นะตัว mainnet นะบนเครือข่ายของตัว Cardano แล้วนะตัว ADEX เองเนี่ยก็เป็นทั้งExchange นะเป็นทั้งตัว Launchpad ด้วยนะก็เท่าที่มาดูในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีโปรเจกต์อยู่ประมาณ2โปรเจกต์เนี่ยนะที่จะมา Launch มาที่มาระดมทุนผ่าน Launchpad ของตัว ADEX นะก็จะมี2ตัวนี้ที่จะรันบนตัวเครือข่ายของตัว Cardano ด้วยเหมือนกันนะก็อีก1วันนะเราก็จะเห็นตัว ADEX เนี่ยเปิดตัวนะในบนเครือข่ายของตัว Cardano แล้วนะอีกตัวนึงก็คือตัว Mule นะตัวมิวเองเนี่ยก็เหลืออีก2วันนะอีก2วันนะก็จะเปิดตัวนะบนเครือข่ายของตัว Cardano ตัวมิวเองเนี่ยก็เป็นตัว DeFi นะเป็นตัว DeFi เป็น Landing Platform นะที่รันบนเครือข่ายของตัว Cardano คงคล้ายๆตัว Compound แล้วก็ Aave นะที่รันบนเครือข่ายของตัว Ethereum นะแต่ตรงนี้เขาเองเนี่ยเคลมว่าสามารถที่จะกู้ยืมเงินนะเป็นเงินเฟียตเนี่ยเป็น Cash เนี่ยแล้วเข้าบัญชีธนาคารเราได้เลยนะสำหรับตัวมิวนะก็เหลืออีก2วันนะก็จะเข้ามาลอนซ์นะบนเครือข่ายของตัว Cardano แล้วนะโอเคนั่นก็เป็นตัว Mule นะอีกตัวหนึ่งนะก็เป็นตัว Cardex นะ Cardex ก็เป็นโปรเจกต์ Catalyst ตัวหนึ่งนะที่ได้รับเลือกนะที่จะมาลันบนเครือข่ายของตัว Cardano นะก็ตัว Cardex เองเนี่ยหลักๆที่เขาทำเนี่ยก็จะเป็นตัวDecentralized Exchange นะอีกตัวหนึ่งนะที่จะมารันบนเครือข่ายของตัว Cardano นะเขาเขียนว่า low fee นะมีค่าธรรมเนียมค่า transaction ที่ถูกนะแล้วก็มีความเร็วนะครับแล้วก็โปรเจกต์นี้ก็เป็น first DEX ever to win project catalyst นะก็เป็นโปรเจกต์ catalyst ตัวแรกนะของตัวโปรเจกต์ Cardano นะสำหรับตัว Cardex อีกตัวหนึ่งก็คือตัว Min Swap ตัว Min Swap เองเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยเทสเน็ตอยู่นะก็เป็นเทสเน็ตอยู่แล้วก็เข้าใจว่าจะเทสเน็ตอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะก็คิดว่าน่าจะประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นะถ้าไม่เจอปัญหาอะไรมากมายเนี่ยคิดว่าเราก็น่าจะได้เห็นตัว Minswap เนี่ยลอนตัวเมนเน็ตออกมาแล้วนะภายในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี่ยนะครับ
นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มของ Kano นะครับที่กำลังจะล้อนที่กำลังจะล้อนตัวเมเน็ตนะครับในสองสามที่ข้างหน้านี้หรือในอีก1เดือนอีกประมาณ1เดือนข้างหน้านี้นะจริงๆยังมีอีกหลายตัวนะที่จะมาล้อนบนตัวเครือข่ายของตัว Cardano นะครับแล้วก็ถ้าเราจะดูตัว NFT นะ CNFT เนี่ยปัจจุบันนี้ก็รัน 100% รันใช้สมาร์ทคอนแทครันแล้วนะการเติบโตวอลุ่มนะที่เกิดขึ้นนะของ NFT นะที่มินบนตัวเครือข่ายของตัว Cardano เนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างเรื่อยๆนะตัว floor price เนี่ยจะสังเกตว่าก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างเรื่อยๆในปัจจุบันนี้ตัว volume ตัว NFT volume ที่มากที่สุดนะบนแข่งของตัว Cardano เนี่ยก็จะเป็นตัว Boss Cat Rocket Club นะ floor price อยู่ที่ประมาณ 3,300 นะตัว Pavia เนี่ยตัว floor price อยู่ที่ประมาณ774 ADA นะตัว Space Bud นะ floor price เนี่ยเพิ่มมาสูงขึ้นมาเลยนะประมาณ 7,000 นะ 7,000 ADAนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะสำหรับใครที่เจอฟาดต่างๆนะของตัวคาร์โนแล้วก็บ่นว่าราคาไม่ไปไหนผมอยากให้มองภาพกว้างนะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวโปรเจกต์คาร์โนเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแล้วก็ทุกครั้งนะที่คาร์โนจะทำอะไรเนี่ยก็จะมีฟาดต่างๆนะก็ต้องบอกว่าคนที่ชอบคาร์โน่เนี่ยมีเยอะนะแต่คนที่เกลียดเนี่ยก็ไม่น้อยเหมือนกันนะสำหรับตัวโปรเจกต์คาร์โน่นะดังนั้นก็อิกนอร์ฟาดนะไม่ต้องไปสนใจนะก็ดูพื้นฐานของโปรเจกต์แล้วก็ผมก็ถือยาวกันต่อไปแล้วก็อย่าลืมด้วยที่จะกระจายความเสี่ยงนะ โอเคสำหรับวันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับวันนี้เองเนี่ยผมก็มีออกวิดีโอตัวหนึ่งนะแนะนำโปรเจกต์ Metaverse นะครับตัวใหม่นะที่ไม่ใช่ตัว Decentraland ไม่ใช่ตัว The Sandbox ไม่ใช่ตัว Pavia นะก็เป็นโปรเจกต์ Metaverse ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะแล้วก็ผู้ลงทุนแล้วก็ทีมงานนะก็เรียกว่าขั้นเทพเลยนะที่มาเป็น Investor มาเป็น Partner กับโปรเจกต์นี้นะซึ่งก็วิดีโอนี้ก็สามารถดูได้เฉพาะสมาชิกผู้สนับสนุนช่อง Bitcoin ลงทุนบอยนะครับแต่วันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ